เกียรติมีศักดิ์ศรี250คนเขาจะเลือกใครไม่เลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ไปด่าเขาว่าถ้าพิธาเป็นนายกปีหน้า67เดือนกุมภามีปฏิวัติเลยไปกลั่นแกล้งเขาไปดูถูกศักดิ์ศรีเขาไปไล่เขาออกจากกรุงเทพให้ไปอยู่บ้านนอกไปลดงบประมาณเขาเขาไม่พอใจแน่ในทิกตอกของลีน่าจังเนี่ยคนเข้าไปดูเนี่ยไม่รู้กี่ล้านตอนนี้ะนะแกมองว่ามันเป็นเฮ้ยมันเป็นละครการเมืองหรือเปล่าฉากนี้นะไปดูความเผ็ดร้อนของลีน่าจังในหลายๆเรื่องอะพวกหน้าการเมืองปากแจ๋วที่ไปด่าเจ๊ๆๆคนในสภาหรือว่าตั้งเวทีช่วงเลือกตั้งเนี่ยพอเอาทหารมันก็หงอแล้วควรเขายัดคุกให้เขายัดข้อหาให้เขายัดคดีให้นักการเมืองมันจะเก่งไอ้ช่วงเลือกตั้งแหละที่มีบนเวทีแล้วก็ได้ขึ้นไปแสดงเรียกว่าละครก็แล้วกันอย่าไปบอกว่าตลกเดี๋ยวว่าไม่ให้เกียรติเขาก็แค่นั้นเองมีโอกาสในช่วงเลือกตั้งแค่นั้นเองที่จะได้แสดงบนเวทีแสดงละครเขาบอกว่าแบบนี้บ้านเมืองก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าถ้ามีแต่การกักกันอยู่นี้ก็มันต้องอยู่ไปด้วยกันจ้ะมีทหาร600,000กว่านายมีตำรวจ500,000กว่านายต่างคนก็ต่างทำหน้าที่เขาทำหน้าที่เป็นทหารปกป้องแผ่นดินเขาชั่วตรงไหนโอ้ยพวกนี้มันติ่งส้มนี่มันจริงไปหมดติ่งส้มนี่มันมองว่าถ้าใครเป็นทหารคือคนทหารเขาก็มีศักดิ์ศรีเขารับราชการทำไมเนี่ยแค่เขาจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเป็นคนชั่วเลยไอ้พวกสุดโต่งหัวร้อนเป็นภัยต่อแผ่นดินเป็นภัยต่อความมั่นคงนี่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงไงเพราะว่าความคิดของมันสุดโต่งไงพวกนี้แหละตัวอันตรายที่จะทำให้ประเทศชาติชิบวันยังไม่ทำมาพอใครที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันบอกว่าเป็นคนชั่วโอ้โหจริงแค่คอมเมนต์นี่ก็รู้เลยว่าสุดโต่งเลยติ่งส้มเนี่ยที่อันนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้ยพวกนี้มันจริงติ่งส้มเนี่ยโอ้ยเนี่ยพอมาเห็นความคิดมันคอมเมนต์รู้เลยว่าโอ้โหพวกนี้สวเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรี250คนเขาจะเลือกใครไม่เลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ไปด่าเขาว่าสวะแล้วไปด่าสวะแล้วมึงดีขนาดไหนแค่เขาจงรักภักดีต่อปฐมชาติบอกว่าแม่คะนโยบายก้าวไกลที่จะลดงบทหารจะทำให้ทหารอ่อนแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ทหารก็ฮึ่มๆเลยเขาก็เตรียมตัวจะปฏิวัติถ้าพิธาเป็นนายกปีหน้า67เดือนกุมภามีปฏิวัติเลยไปกลั่นแกล้งเขาไปดูถูกศักดิ์ศรีเขาไปไล่เขาออกจากกรุงเทพให้ไปอยู่บ้านนอกไปลดงบประมาณเขาเขาไม่พอใจแน่เขาเอาหัวเอาเข้าค่ายเลยถ้าปล่อยให้พวกแล้วพวกก็มาข่มเหงซึ่งพวกมีมาอย่างยาวนานตั้งหลายร้อยปีคู่กับการสร้างบ้านสร้างเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง241ปีแล้วพวกจู่ๆนักการเมืองยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเก่งแต่ปากผลงานยังไม่เคยเป็นที่ประจักษ์ก็จะมาข่มเหงซึ่งเป็นชายชาติทหารมีศักดิ์มีศรีตั้ง600,000กว่าคนนี่ครอบครัวเขารวมเป็น10ล้านนะเขาไม่ยอมหรอกเขามีอาวุธจะบอกให้รู้ไว้เขาไม่ปล่อยไว้หรอกปากพระร่วงคอยดูปีหน้า67กันแล้วกันปีนี้เขาก็ปล่อยให้ไปก่อนอยู่ไปก่อนล่าลืมไปก่อนหลั่นล้าไปก่อนปฐมชาติบอกว่าแม่คะ
นโยบายก้าวไกลที่จะลดงบทหารจะทำให้ทหารอ่อนแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ทหารเขาฮึ่มๆๆเลยเขาก็เตรียมตัวจะปฏิวัติถ้าพิธาเป็นนายกปีหน้า6-7เดือนนี่คือบรรดาคอนเทนต์นะที่คุณลีน่าจังเนี่ยโอ้โหฟาดแหลกเลยแล้วคนดูเยอะมากคนเข้าไปดูเยอะมากค่ะนะแล้วถึงขั้นแกเคมเลยนะคนดูชั้นเยอะกว่าเวทีนางงามบางเวทีคุณลีน่าจัง